คุณผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นเรื่องพิษรักแรงหึงอีกแล้วปรากฏว่าที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งนนทบุรีเดี๋ยวไปดูต้นสายปลายเหตุก่อนก็แล้วกันตำรวจได้รับแจ้งว่ามีผู้ชายท่านหนึ่งครับถูกยิงเข้าที่เบ้าตาซ้ายทันทีที่ทางเจ้าที่ตำรวจเข้าไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุไปเจอว่าคุณสุภสินเนี่ยนะครับเสียชีวิตโดยเบื้องต้นกระสุนเจาะเข้าที่เบ้าตาแต่ขณะเดียวกันเนี่ยที่มันแปลกคืออย่างนี้ฮะตอนไปเจอศพของคุณสุภสินมือของเขาเนี่ยยังกำปืนอยู่เลยนะฮะมือข้างขวากำปืนอยู่ครับผู้ชมฮะแล้วถามว่าในห้องนอนมันเกิดอะไรขึ้นคือถ้ายิงตัวตายก็คงไม่น่าใช่เพราะมันเป็นการยิงเข้าที่เบ้าตาสอบถามทางด้านแฟนสาวชื่อว่าน้องเจนจีราน้องเจนจีราเนี่ยคุณผู้ชมฮะเล่าให้ฟังบอกว่าจริงๆแล้วตัวเองคบหากันเนี่ยนะครับกับทางด้านของฝ่ายชายและตอนเกิดเรื่องเอาจริงๆก็คือณตอนนั้นมีการทะเลาะกันแฟนหนุ่มนำอาวุธปืนเนี่ยแอบซ่อนนะฮะแล้วก็เอาออกมาโชว์เพราะตอนนั้นตัวเองเนี่ยอยากจะขอเลิกเลยถามบอกเฮ้ยพี่เอาปืนมาทำไมหลังจากนั้นแฟนหนุ่มหันปากกระบอกปืนนะฮะมาหาน้องปรากฏว่าตอนนั้นเกิดการแย่งปืนกันเกิดขึ้นหนูไม่รู้ว่าเขาขึ้นลำกล้องเอาไว้แล้วจึงปั้มแย่งปืนกันสักพักเดียวมีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดตอนนั้นตัวเองยังตกใจคิดว่าหนูต่างหากจะเป็นฝ่ายโดนยิงเห็นบอกว่าในที่เกิดเหตุเนี่ยมีคุณแม่นะฮะใช่ไหมใช่ค่ะคุณแม่เนี่ยเข้ามาในที่เกิดเหตุด้วยแม่ของคนตายเห็นบอกแม่ช็อกเลยร้องไห้เลยใช่นี่แม่ตัดพ้อด้วยว่ายังไงลูกชายมาเสียชีวิตแบบนี้แล้วก็ไม่เชื่อว่าลูกชายจะถูกยิงจากสาเหตุปืนลั่นคือกำลังสงสัยว่าในห้องเกิดอะไรใช่ไหมใช่แต่น้องผู้หญิงเนี่ยบอกว่าแย่งปืนกันไหนมึงบอกว่าปืนลั่นไงบอกให้มึงหยุดดิวไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นหรอกไม่รู้อะไรมันไม่ใช่คุณที่เป็นการลูกแต่ลูกหนูตายท่านี่มันไม่ใช่ป่ะลูกมันไม่เคยทำอย่างนี้อ่ะไม่เลยเราไปเราผมรู้หนูต้องอยู่นะที่อย่ามาตายแบบนี้ไม่เคยเคยไปเรียนลูกไม่เคยไปแบบนี้มีลูกอยู่แค่สองคนสบายแม่มาตายแบบนี้อีกที่ผู้ชมฮะคือครอบครัวผู้ชายผมว่าใจเปิดภาพในห้องที่เกิดเหตุคู่ขนานกันขึ้นมาด้วยสิฮะเพราะประเด็นก็คือว่าคุณแม่ฝ่ายชายเนี่ยเขาไม่เชื่อว่าน้องผู้ชายเนี่ยจะสู้กับผู้หญิงแล้วปืนใส่เบ้าตาด้วยความเคารพนะฮะเข้าใจว่าญาติคือพี่เสื้อดำเนี่ยก็เลยบอกทำไมน้องเขาต้องมาตายแบบนี้ล่าสุดเพื่อให้ได้ความจริงกระจ่างทีมข่าวเราก็เลยไปคุยกับคุณแม่ฝ่ายชายก่อนนะฮะเอาทีละมุมก่อนนะฮะเราไปคุยกับแม่ของฝ่ายชายก็คือคุณป้ากมลรัตน์ถามคุณป้ากมลรัตน์บอกว่าข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงคุณป้าคุณป้าบอกว่าเอาจริงแฟนสาวของลูกชายอ่ะแฟนของน้องสุภสินโทรศัพท์มาแล้วก็บอกว่าแม่ปืนลั่นคุณแม่มาจากกาญจนบุรีเลยนะฮะคุณแม่บอกพอมาถึงที่คอนโดเนี่ยนะครับปรากฏว่าขึ้นไปดูสภาพศพลูกไม่ได้เนื่องจากพอถอกำลังเก็บหลักฐานอยู่หลังจากนั้นเนี่ยจึงเห็นว่าภาพของลูกชายนั่งเสียชีวิตอยู่ที่ริมระเบียงมีแผลถูกยิงเข้าที่เบ้าตาและมือของน้องผู้ชายยังกำปืนอยู่ตัวเองไม่เชื่อฮะว่าลูกชายจะฆ่าตัวตายและไม่เชื่อว่าจะเอาปืนมาก่อเหตุแบบนี้ที่สำคัญไม่เชื่อว่าเขาจะมาตายคอนโดที่ไม่ใช่บ้านของเขานี่ฮะคุณผู้ชมฮะแม่ยังบอกกับเราว่าคดีนี้ไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกหรือใครทำร้ายใครก่อนแม่จะขอให้ว่ากันตามกระบวนการเพราะแม่ไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุแม่ก็เสียใจกับการจากไปของลูกชายเพราะปกติแล้วถามบอกแม่แล้วน้องผู้ชายอ่ะเอาจริงๆเนี่ยเขาเนี่ยเป็นคนที่อารมณ์รุนแรงไหมแม่บอกว่าเขาไม่ใช่เป็นคนอารมณ์ร้อนหรือจะก่อเหตุกับฝ่ายหญิงแม่ไม่ขอปักปั๊มนะแต่เข้าใจว่าตอนคุณแม่เจอคุณแม่ก็มีสิทธิ์จะสงสัยใช่ไหมว่าทำไมกระสุนมันเข้าเบ้าตาแล้วแย่งกันท่าไหนลองฟังเสียงคุณแม่เปิดใจหน่อยฮะกำลังชันสูตรอยู่เขาไม่ให้ขึ้นไม่ให้เห็นอะไรเลยไม่ได้เห็นแต่เห็นว่าแม่ไม่ปักใจเชื่อว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ลูกน่าจะอันนี้เราไม่รู้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เราก็ตอบตรงๆว่าเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่รู้เขาบอกว่ามันปืนลั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าปืนลั่นก็ตามนั้นเพราะเราไม่อยู่เนาะเราก็ไม่โทษใครเพราะเราไม่ได้เข้าไปอยู่ตรงนั้นเราไม่เห็นเสียใจกับแม่โอ๊ยก็ปรากฏว่าน้องผู้ชายก็มีฝาแฝดอ่ะน้องสุภสินที่ตายกำปืนอยู่เนี่ยนะฮะเราไปเจอกับฝาแฝดนะฮะก็คือสุภเลิกน้องตายคือสุภสินนะฮะพี่ป๋าแปดเขาคืออ๋อนี่ไงพี่เสื้อดำใช่ไหมที่เมื่อกี้บอกว่าทำไมน้องก็ต้องมาตายที่นี่ปรากฏว่าคุณสุภเลิกบอกกับเรานะครับคือถามบอกพี่เอาจริงนะแล้วปืนอ่ะ
มันมีทะเบียนหรือเปล่าเขาบอกว่าเป็นปืนมีทะเบียนใช่ไหมแล้วน้องชายมีปืนจริงๆแต่ก็ไม่รู้เหตุผลว่าทำไมต้องพกปืนเนี่ยนะฮะจากกาญจนบุรีมาคอนโดผู้หญิงและก่อนที่น้องจะตายเนี่ยตัวเองยังนั่งคุยโทรศัพท์อยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงน้องชายก็คุยปกติไม่ได้ทะเลาะอะไรกับผู้หญิงนะฮะนอคุณสุภเลิกเนี่ยยังบอกด้วยว่าน้องชายพูดว่าพี่ดูแลตัวเองให้ดีนะแล้วเดี๋ยวเจอกันสุดท้ายอยู่ๆน้องมาตายแบบนี้ฮะและหลังจากที่วางสายจากน้องชาย5นาทีฝ่ายหญิงโทรศัพท์กลับมาบอกว่าน้องผมตายแล้วดังนั้นเอ้าก็แสดงว่าตอนนั้นอยู่กับผู้หญิงก็ไม่ได้ทะเลาะกันถูกไหมแล้วก็บอกให้พี่เดี๋ยวเราเจอกันนะแต่สักพักนึงเกิดเหตุน้องผู้หญิงโทรมาบอกว่าทางด้านคุณสุภสินเสียชีวิตแล้วผมเห็นรูปสภาพศพผมว่ามันไม่ใช่เพราะถ้าน้องผมจะฆ่าตัวตายอ่ะมันเป็นไปไม่ได้ครับผมมันมีอะไรที่ทำให้เชื่อมั่นได้แบบนั้นไม่มีเลยครับผมเพราะน้องผมก็มีทุกอย่างครับมีตรงมีตังมีทุกอย่างไม่มีอะไรเลยครับปืนครับก็มีอยู่แล้วครับผมปืนเป็นของเขาเองครับผมมีทะเบียนครับเขาพกเขาอะไรอยู่ประจำไหมครับผมอันนี้ไม่แน่ใจครับผมแต่ธรรมดาก็ไม่เคยพบครับครับผมเพราะธรรมดาน้องชายผมไม่เคยพบไปไหนครับของภาพที่ถูกยิงเข้าเนี่ยถ้ามองในมุมภาพรวมครับวิชัยมองว่ามันน่าจะเป็นการนั่นได้จริงไหมหรือว่าน่าจะไม่น่าเป็นไปได้ครับผมเพราะว่าคนเราอ่ะเป็นถ้าคนเรานะจะเอาปืนยิงเข้าหน้าตัวเองผมว่ามันไม่น่าใช่เพราะลักษณะมันยิงเข้านี่ใช่ครับผมใช่ครับแต่คำว่าอาจจะมีการคือล่าสุดเนี่ยเพื่อความเป็นธรรมกับครอบครัวผู้หญิงเขาด้วยรอไปเจอคุณแม่ของฝั่งผู้หญิงนะฮะน้องผู้หญิงที่อยู่ในห้องคือน้องเจนจิราซึ่งตำรวจเอาตัวน้องไปสอบนะฮะส่วนแม่ของน้องเจนจิราคือคุณแม่ดาวแม่ก็บอกกับเราบอกว่าโดยปกติคอนโดดังกล่าวเนี่ยตัวเองอาศัยอยู่กับลูกสาวแล้วก็น้องผู้ชายเนี่ยก็จะมาด้วยถูกไหมฮะและคำถามก็คือตอนเกิดเรื่องแม่น้องฝ่ายหญิงเขาเห็นไหมคือทางด้านของคุณแม่เนี่ยอยู่ในเหตุการณ์ตอนที่เศษวันที่เกิดเหตุด้วยนะคะคุณแม่บอกว่า3วันก่อนจะเกิดเหตุเพิ่งจะกลับไปที่กาญจนบุรีซึ่งเป็นบ้านของฝ่ายชายคือคุณแม่กับน้องผู้หญิงไปด้วยแล้วก็เขาเอาปืนมาจากกาญจนบุรีมาที่กรุงเทพซึ่งคุณแม่บอกตอนแรกไม่รู้เพิ่งมารู้ตอนหลังจากเกิดเหตุที่ลูกสาวเล่าให้ฟังนี่แหละคุณแม่บอกถ้ารู้ก่อนจะเตือนบอกอย่าเอาปืนไว้กับตัวเองแต่วันที่เกิดเหตุคุณแม่อยู่ด้วยแล้วทั้งคู่ทะเลาะกันปมมาจากว่าผู้ตายฝ่ายชายน้องสุภสินมีแฟนเก่าเพิ่งเลิกมาแล้วก็เขาทะเลาะกันเรื่องนี้ปกติก็จะทะเลาะกันเรื่องนี้แล้วปรากฏตอนที่เกิดเหตุฝ่ายชายคือน้องสุภสินไปเอาปืนขึ้นลำกล้องจ่อมาที่ลูกสาวแล้วก็ยื้อแย่งกันจนกระทั่งไปอยู่ที่หลังระเบียงห้องแล้วปืนลั่นซึ่งคุณแม่ยืนยันว่าลูกสาวบริสุทธิ์ใจมีการแย่งปืนแล้วปืนลั่นจริงๆแต่คุณแม่บอกว่าถ้าเกิดตรวจพิสูจน์เขม่าวดินปืนหรือตำรวจไปหาหลักฐานมาแล้วลูกสาวทำจริงๆก็ยอมรับค่ะก็เห็นแต่ว่าเรื่องที่ว่าแฟนเก่าเขาโทรมานั่นแหละเขาคุยกับแฟนเก่าเขาแหละไอ้คนที่เสียชีวิตอะค่ะเราเชื่อว่าน่าจะเป็นเพราะปมนี้ก็ลูกสาวเคยบอกว่าถ้ายังคบเขาอยู่ก็เลิกกันก็ได้แต่ว่าผู้ชายเขาก็ไม่ยอมเลิกแต่เขาไปใช่แล้วไปบ้านงวดนี้เขาก็เลยเอาปืนมาก็เราก็ไม่รู้ลูกก็ไม่รู้ไม่รู้เจตนาว่าเขาเอามาทำอะไรแล้วไม่รู้ด้วยว่าเขาเอาปืนมาเขาบอกแม่ไหมว่าเนี่ยฝ่ายชายเอาปืนมาไว้ที่ห้องเรานะเขาไม่รู้อ่ะก็ทั้งหมดนี้เดี๋ยวให้กระบวนการตำรวจเป็นผู้พิสูจน์แล้วกันนะครับคุณผู้ชมฮะเพราะเราเองก็ไม่ได้อยู่ในนั้นใช่